น้องๆจุฬาทิวเตอร์วันนี้เรามารีวิว GV กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นช่วงของซัมเมอร์เนาะช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ชุดพี่หญิงก็จะอโลฮาไปหน่อยนึงนะคะก็พี่หญิงก็อยู่ภูเก็ตค่ะช่วงสงกรานต์ก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะคะเพราะว่าน่าจะเหงาหน่อยไปหน่อยก็เลยมาเที่ยวภูเก็ตค่ะเป็นไงบ้างคะใครเคยมาเที่ยวภูเก็ตบ้างคะภูเก็ตก็มีที่เที่ยวหลายที่เนาะไม่ว่าจะเป็นเมืองเก่าวัดวาอารามหรือแม้กระทั่งทะเลภูเขามาที่เดียวได้ครบเลยค่ะแต่ก็แอบแบบแสงมันแรงนิดนึงนะคะก็จะต้องทาครีมกันแดดกันหน่อยค่ะก็สำหรับน้องๆ นะคะที่แพลนว่าหลังจบสงกรานต์จะมาสอบจีนีกันนะคะก็ศูนย์สอบก็ยังคงเปิดปกติค่ะนะคะวันนี้พี่หญิงก็อยากจะมารีวิวอย่างนึงที่อยากให้น้องๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะสำหรับการที่จะเข้าสอบ GD ในแต่ละรอบนั่นคือการเตรียมเอกสารหรือว่าน้องๆทุกคนจะถามว่าพี่คะจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างตอนไปสอบนะคะวันสอบพี่บอกเลยค่ะว่าไม่ต้องเตรียมอะไรคือโอเคเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบนะคะแต่สิ่งนึงที่ต้องเตรียมคือเตรียมแค่อย่างเดียวเลยนั่นคือพาสปอร์ตนะคะเพราะอะไรคะทุกคนก็จะบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหนูมีบัตรประชาชนไม่เป็นไรหนูมีบัตรนักเรียนนะคะหรือบางคนเอาแบบแม้กระทั่งสุติบัตรแบบทะเบียนบ้านไปไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเขาไม่รับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูไปพาสปอร์ตไม่มีหนูไม่ได้เข้าสอบชัวร์ค่ะนะคะอันนี้คือกฎเหล็กกฎใหม่ที่ตอนเมื่อก่อนเขายังแบบอนุโลมให้ถ้าหนูมีบัตรประชาชนหนูมีใบขับขี่หรือมีบัตรนักเรียนเขาอาจจะอนุโลมให้แต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะอยากรู้ว่าอะไรสำคัญในการเข้าห้องสอบนั่นคือพาสปอร์ตนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความรู้ก่อนเข้าห้องสอบนั่นเองค่ะพอเข้าไปจะได้ทำข้อสอบได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยู่โซนกรุงเทพก็จะมีศูนย์สอบนึงวันนี้ก็จะมารีวิวหน่อยนึงนะคะก็คือตึกศูนย์สอบใหม่ที่เปิดแทนตึกชาญอิสระอีกที่นึงนะคะก็คือตึกอัลฟาลิงตึกอัลฟาลิงเนี่ยพี่หญิงว่าเดินทางง่ายที่สุดพี่หญิงชอบมากที่สุดแล้วเพราะว่าอีกศูนย์สอบนึงมันจะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปสำหรับพี่หญิงเพราะว่าพี่หญิงนั่ง BTS นะคะคือพี่หญิงคิดว่าแบบอัลฟาลิงมันเดินทางปลอดภัยเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็ อีกอย่างนึงมันอยู่ใกล้จุฬาทิวเตอร์ด้วยนะคะก็คืออยู่ห่างจากจุฬาทิวเตอร์แค่ BTS สถานีเดียวเองนะคะก็คือใครที่แบบมาเรียนพอหลังจากติวเสร็จโอเคช่วงบ่ายไปสอบนั่งไปแค่10นาทีก็ถึงละนะคะก็เวลาออกทางออกไหนออกทางออกที่เขาเขียนว่าเป็นเซ็นทรัลชิดลมค่ะถ้าเกิดหนูลงไปเซ็นทรัลชิดลมใช่ไหมคะหนูก็จะพบว่าแบบพอลงไปหรือมันจะมีทางเชื่อมนะคะจากเซ็นทรัลชิดลมอะค่ะถ้าเกิดไปช่วงที่ห้างเปิดก็จะมีทางเชื่อมที่เชื่อมเดินเข้าไปนะคะหนูก็เดินลงไปต๊อกแป๊กไปถามคนแถวนั้นได้เลยค่ะว่าอัลฟาลิงอยู่ตรงไหนนะคะตึกอัลฟาลิงอยู่ด้านหลังเซ็นทรัลชิดลมเลยคืออยู่ใกล้มากนะคะแล้วก็เดินทางสะดวกมากเนาะไม่ต้องนั่งมอไซค์ไม่ต้องนั่งอะไรนั่ง BTS ไปคอนโทรลเวลาได้ด้วยนะคะเนาะก็นี่ก็เป็นศูนย์สอบหนึ่งที่เป็นหนึ่งในใจของพี่หญิงคิดว่าแบบถ้าเกิดใครอยู่โซนกรุงเทพไปสอบตรงนี้โอเคเลยค่ะนะคะก็อย่างที่บอกวันนี้ก็รีวิวเอกสารสำคัญคือพาสปอร์ตใช่ไหมคะการเดินทางศูนย์สอบหนึ่งก็คืออัลฟาลีนะคะก็การสอบนะคะการเข้าห้องสอบนะคะก็อย่าลืมนะคะเตรียมตัวดีๆวันนี้เราก็จะมารีวิวเรื่องเนื้อหาก่อนเข้าห้องสอบกันเนาะวิชาแรกก่อนเลยก็คือพี่หญิงอยากพูดถึงวิชาโซเชียลเนี่ยเราเคยพูดถึงคุณทาราที่ขายคัพเค้กทาราไม่รู้ทาราหรือทาราเนาะพี่หญิงพูดเป็นภาษาไทยละกันชื่อดูพอดีคุณทารานะคะเขาขายคัพเค้กค่ะจำได้ไหมคะที่เขาทำคัพเค้กขายแล้วเขาบอกว่ามีอยู่ข้อนึงที่เขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยพอขายไปนานๆแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าคนแบบยอดขายมากขึ้นเขาก็อยากที่จะแบบเพิ่มยอดขายการเพิ่มยอดขายเนี่ยพี่หญิงเดาว่าในแพสเซจอะค่ะคุณทาราเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นนักธุรกิจเขาแค่เป็นแบบคนที่เคยทำงานประจำแล้วออกมาทำขนมคัพเค้กขายแล้วรู้สึกว่ารายได้มันดีขึ้นก็เลยออกแล้วเขาลืมแผนธุรกิจไปพอเขาลืมแผนธุรกิจเมื่อเขาเพิ่มจำนวนพอเขาอยากได้กำไรมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาเพิ่มจำนวนการผลิตหรือเพิ่มแบบอัตราการผลิตมากขึ้นเขาลืมคิดถึงคอสส่วนหนึ่งก็คือ variable cost ก็คือคอสที่มันเป็นแบบต้นทุนการแปรผันต้นทุนการแปรผันพวกนี้มันเป็นต้นทุนผันแปรหรือแปรผันประมาณนี้นะคะก็คือเป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับถ้าหนูทำการผลิตมากขึ้นต้นทุนพวกนี้จะถูก vary เพิ่มมากขึ้นตามการผลิตไม่ว่าจะเป็นอะไรคะค่าไฟถูกไหมคะค่าไฟถ้าเกิดยิ่งทำขนมมากขึ้นค่าไฟก็มากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าแรงถูกไหมคะแมททีเรียลพวกแบบวัตถุดิบพวกแป้งขนมพวกนี้นะคะคือยิ่งเราผลิตมากขึ้นเราก็ต้องใช้สิ่งนี้มากขึ้นเขาลืมคำนวณหรือคำนึงถึงสิ่งนี้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดทำมากขึ้นมันจะทำให้ส่งผลทำให้ต้นทุนของเขาก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยถ้าเกิดเขาไม่ควบคุมพวกนี้ให้ดีนะคะก็จะมีข้อหนึ่งค่ะที่เขาพูดว่าเฮ้ยทำไม why does profit decrease ทำไม profit ของเขาถึงลดลงเป็นเพราะว่า increased variable cost นั่นเองค่ะคือต้นทุนผันแปรพวกนี้เพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ profit ของเขาลดลงนะคะคือต้นทุนปกติแล้วอะค่ะน้องๆจะพูดว่าต้นทุนในการผลิตหรือไม่ว่าการจะทำอะไรก็ตามธุรกิจอะไรก็ตามมันจะมีต้นทุน2ประเภทต้นทุนที่มันผันแปรตามการผลิตกับต้นทุนที่มันฟิกนะคะคือต้นทุนแบบคงที่เช่นอะไรคะค่าเช่าถ้าน้องๆเปิดร้านน้องๆจะขายเยอะขายน้อยน้องๆต้องจ่ายค่าเช่าเท่าเดิมไหมเท่าเดิมนะคะหรือเครื่องอบขนมปังที่คุณทาราเขาต้องซื้อคือเขาซื้อมา10เครื่องสมมติเขาจะผลิตแค่ไหนเขาก็ยังมี10เครื่องเพราะฉะนั้นนี่คือต้นทุนที่มันฟิกค่ะฟิกหมายความว่ายังไงคุณก็จ่ายไม่ว่าจะผลิตเท่าไหร่ก็ตามแต่ต้นทุนที่จะมีผลต่อการกำไรนั่นคือต้นทุนอันนี้นี่เองนะคะอย่าลืมค่ะนี่คือข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคุณทาราออกเยอะมากนะคะอย่าลืมไปทบทวนพวกนี้มาแล้วก็ไปลองดูคลิปเก่าๆของพี่หญิงว่าพี่หญิงพูดถึงคุณทาราเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะโอเควันนี้ก็จะเป็นวิชาโซเชียลนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว1วิชาค่ะเดี๋ยวมาต่อวิชาที่2กันสวัสดีค่ะต่อไปวิชาที่2นะคะวิชาที่2นะคะเราก็จะมาพูดถึงวิชาต่อไปคือวิชา Language Art ค่ะอันนี้จำเกี่ยวกับ Baskerville ได้ไหมคะเกี่ยวกับแบบ passage ที่เกี่ยวกับการแบบมีผู้ชาย2คนที่เดินเข้าป่านะคะเขาก็เดินเข้าป่าไปเนาะเหมือนจะเดินเข้าป่าด้วยเลยเขาก็เดินเข้าป่าไปแล้วเขาก็แบบว่าเนี่ยมีคนนึงที่เคยเข้าป่าไปแล้วแล้วเขาก็ถามแบบไอ้คนที่อีกคนนึงอ่ะยังไม่เคยเข้าป่าเขาก็ถามคนที่เดินเข้าป่าว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องพกปืนเข้าไปในป่าด้วยนะคะเพราะอะไรถึงพกปืนเข้าไปในป่าตัวนี้พี่หญิงคิดว่าแบบในความรู้สึกพี่หญิงว่ามันยากอ่ะยากตรงที่ว่าคือไอ้คำถามอ่ะมันดูไม่ตรงกับคำตอบเท่าไหร่นะคะแต่พี่หญิงคิดว่าแบบเฮ้ยไอ้คำตอบนี้น่าจะดีที่สุดแล้วไอ้คำถามนี้มันดูแบบคือผู้ชายอีกคนนึงถามผู้ชายอีกคนนึงว่าทำไมถึงต้องพกปืนเข้าไปในป่าแล้วคำตอบที่ดีที่สุดมันก็คือ to leave lab pet and butterfly ก็คือเขาว่าต้องการที่จะเอาปืนนี้ไปเพื่อไปดูของหายากพืชหายากหรือว่าไปดูพวกผีเสื้อเห็นไหมคะมันดูเหมือนจะไม่ใช่คำตอบแต่มันจะเป็นคำตอบค่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้อย่าลืมนะคะอีกข้อนึงที่ค่อนข้างแบบพี่หญิงว่าแบบถ้าน้องๆจำไปหรือได้ดูคลิปนี้ไปแล้วน้องๆจะทำข้อนี้ได้ค่ะนะคะอ่ะวิชาที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาต่อวิชาที่สามกันค่ะค่ะต่อไปนะคะมาวิชาที่3กันค่ะวิชาต่อไปวันนี้พี่หญิงจะขอพูดถึงวิชาแมทละกันค่ะนะคะเป็นวิชาที่3วิชาแมทวันนี้จะพูดถึงกฎของรูปสามเหลี่ยมนะคะกฎของรูปสามเหลี่ยมมีอะไรบ้างกฎนะคะกฎข้อที่1เลยห้ามลืมนะคะก็คือด้านไหนที่อยู่ตรงข้ามมุมที่ใหญ่ที่สุดด้านนั้นจะมีความยาวที่ยาวที่สุดค่ะนะคะนี่คือกฎข้อที่1เพราะฉะนั้นในข้อสอบอะค่ะเขาอาจจะให้เป็นมุมรูปสามเหลี่ยมมานะคะเป็นมุมในสามเหลี่ยมแล้วเขาถามว่ามุมด้านไหนนะคะยาวที่สุดหนูจะตอบได้จากด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมพอดีนะคะมุมด้านนั้นอะมุมไหนใหญ่สุดด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมนั้นจะต้องยาวที่สุดค่ะนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่สองนะคะคือความยาวของด้านสามเหลี่ยมนะคะสมมติว่าพี่บอกว่าด้านทางนี้ยาว7ด้านทางนี้ยาว9พี่อยากรู้ว่าด้านข้างล่างเนี่ยควรเป็นความยาวอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงจะเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ก็คือความยาวของด้านสามเหลี่ยมนะคะเมื่อกี้พี่หญิงบอกว่าตรงนี้7ตรงนี้9ใช่ไหมอ่ะเราจะพบว่าด้านนี้มันจะเป็นด้านความยาวของด้านนี้จะต้องมากกว่า9ลบ7แต่จะต้องไม่เกิน9บวก7นะคะเพราะฉะนั้นความยาวที่ยอมรับได้นะคะก็คือ2ถึง9บวก7เป็นเท่าไหร่2ถึง16ค่ะนะคะก็คือระหว่างเลข2ถึงเลข16แต่น้องๆจะตอบเลข2ไม่ได้และจะตอบเลข16ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าให้อยู่ระหว่างbetweenนะคะอยู่ระหว่างตรงนี้เท่านั้นก็คือต้องมากกว่า2น้อยกว่า16นะคะตอบอะไรก็ได้3ก็ได้15ก็ได้แต่ห้ามตอบ16ห้ามตอบ2นะคะ1ข้อค่ะในวิชาแมทนะคะต่อไปนะคะวิชาสุดท้ายละสำหรับวันนี้ก็คือวิชาของไซแอนไซแอนวันนี้อยากให้น้องๆไปทวนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการย่อยอาหารหรือการ
การระบบการย่อยอาหารของคนนะคะก็คือถ้าน้องๆลองอ่านดูไปลองทบทวนดูนะคะน้องๆจะพบว่าการย่อยอาหารของคนนะคะจะมีการย่อยอาหารทั้งหมด2แบบค่ะคือการย่อยแบบเชิงกลกับการย่อยแบบเชิงเคมีการย่อยเชิงกลก็อย่างเช่นน้องๆเคี้ยวอาหารเข้าไปนะคะเคี้ยวๆๆฟันที่ขบกันแล้วทำให้เศษแล้วทำให้อาหารที่เราเคี้ยวเข้าไปนะคะทำให้โมเลกุลมันขนาดมันเล็กลงนั่นคือการย่อยเชิงกลค่ะก็คือเคี้ยวบดฟันทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารนะคะก็คือเป็นการย่อยเชิงกลนะคะแต่การย่อยอันที่สองคือการย่อยเชิงเคมีการย่อยเชิงเคมีก็คือการที่เราทานอาหารเข้าไปบดเคี้ยวไปแล้วในระดับหนึ่งแล้วมันเข้าไปในส่วนของร่างกายของเรานะคะก็จะมีเอนไซม์ในส่วนของร่างกายแต่ละส่วนทำหน้าที่ย่อยแล้วก็ให้โมเลกุลมีขนาดเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ร่างกายเรานะคะดูดซับสารอาหารพวกนี้นะคะไปใช้กับร่างกายเราได้ค่ะนะคะอันนี้วันนี้ก็จะขอพูดเบื้องต้นก่อนคือการย่อยเชิงกลกับเชิงเคมีนะคะก็อย่างที่บอกกันนะคะวันนี้เรารีวิวทั้งหมด4วิชา4วิชานี้นะคะมีข้อสอบที่น่าสนใจหลายอย่างเลยที่พี่หญิงรีวิวไปนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆช่วงนี้ที่กำลังจะเตรียมตัวสอบพี่หญิงคิดว่าพวกนี้นะคะวันนี้ที่พี่หญิงพูดไปมีความสำคัญมากเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะลองกลับไปย้อนดูทริปหลังๆไปทริปก่อนหน้านะคะที่พี่หญิงพูดไปว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วลองรวบรวมนะคะดูว่าเนื้อหาที่พี่หญิงพูดมีอะไรไปลองอ่านตามดูนะคะอ่ะก็อย่างที่บอกวันนี้เน้นแล้วนะคะพาสปอร์ตห้ามลืมค่ะ2การเดินทางนะคะใครอยู่สุโขทัยแนะนำสุดสอบนี้ค่ะเนาะก็รีวิวเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็จะลาไปกับด้วยบรรยากาศของทะเลนะคะด้วยวิวหน้าห้องนอนนั่นเองค่ะแล้วก็เจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ